ขาเหล่านั้นก็นึกอิจฉาในใจทำไมไม่เป็นไม่มีอย่างเขาคิดแล้วมันก็เศร้าใจมีเพียงความเหงาให้เดินกอดขอเท่านั้นที่นั่งติดกันเวลาดูนักคือใครจะกินจะเดินจะนอนก็เหงาไม่มีใครเคียงข้างกายไม่มีใครเลยจะมีใครใครนักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไหมใครก็ใจรักกันจะมีใครใครรักกันหน้าตาอย่างฉันที่ธรรมดาไม่เคยตาเปิดกดแผ่นนั่งนั่งนั่งโอเคโอเคเพลงแจ้งเกิดนะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะทำให้ทุกคนรู้จักกับคุณป๊อปนั่นเองนี่ต้องบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนมีความสามารถเยอะมากนะค่ะเออสมตัวนะต้องบอกสมตัวเป็นคนมีความสามารถเยอะคือมีความสามารถสองสามเท่าของคนธรรมดาน้ำหนักก็มันคือพี่กิ๊กจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเก่งมากเก่งมากเก่งจริงตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เด็กตอนเด็กชีวิตตอนเด็กเป็นยังไงคือชีวิตตอนเด็กผมจะอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวพื้นฐานปกติครับครอบครัวปกติพ่อเป็นทหารแม่เป็นครูทุกอย่างจะเป็นบล็อกหมดเลยครับเรียนก็ต้องตอนเด็กชีวิตมีระเบียบมากมีระเบียบมากแม่เป็นครูพ่อเป็นทหารเนี่ยยิ่งต้องเป๊ะหมดอ่ะเป๊ะหมดเป๊ะไปแล้วเรื่องชอบร้องเพลงนะคะมาแบบว่าเห็นแววของตัวเองเมื่อไหร่เพราะบอกว่ารู้ว่าตัวเองก็ร้องเพลงใช้ได้คือผมไม่ได้มีแววด้านดนตรีเลยครับบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่มีสเตอริโอเลยครับจริงป่ะคุณที่บ้านฟังเพลงไม่ฟังเป็นทหารไงกับคุณครูเขาก็แบบเพียบๆนะคือแต่คุณพ่อฟังวิทยุฟังข่าวฟังข่าวฟังข่าวนะมีวิทยุไว้ฟังข่าวใช่มีวิทยุไว้ฟังข่าวคือเราก็ไม่เคยได้มีการร้องเพลงฝึกร้องเพลงไม่มีการฟังเพลงเลยแล้วเราไปเริ่มชอบยังไงผมไม่รู้จักตอนรู้จักดนตรีตอนม.4 คือมีห้องซ้อมที่เขากำเนิดขึ้นมาในปราจีนบุรีผมก็แบบเพื่อนก็แบบอยากไปดูกันว่าจริงๆกีตาร์มันคือไงเบสมันคือไงกองมันคือไงแต่เราแล้วเราความห้องซ้อมของโรงเรียนไหมหรือของไม่ครับของชุมชนเสียตังค์ไปแล้วเข้าไปถึงก็นั่งดูกันไอ้นี่ก็ไปนั่งตีกองโป๊ะแป๊กแล้วเราอ่ะผมก็เห็นเบสแล้วถามเพื่อนว่าเบสมันเล่นยังไงไอ้เพื่อนก็บอกว่าเล่นเล่นไปเถอะให้มันดังๆอ่ะแล้วมันทั้งชั่วโมงนั้นอ่ะก็นั่นก็ติ๊กต๊อกไอ้นี่ก็ดูเดะไม่ได้เป็นจังหวะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่คนเล่นไม่เป็นด้วยแต่คนที่เข้าไปเล่นไม่เป็นด้วยเอ๊ะยังไงแต่มันมากพอออกมาเฮ้ยมันมากมาอีกพอเล่นไปเล่นมามันก็มันเลยกลายเป็นว่าที่โรงเรียนมีงานประกวดดนตรีเราก็เฮ้ยแล้วมันเฮ้ยอ่ะประกวดดนตรีเลยดุยนะพี่นี่แล้วคุณเป็นไหมคุณรู้จักคอร์ดไหมคุณป๊อปเบสของคุณอ่ะผมก็ไม่รู้จักครับผมก็ดุยแล้วดุยแล้วแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันเลยมีคนหนึ่งเริ่มเป็นมันก็ไปไอ้นี่เริ่มเป็นเบสไอ้นี่เริ่มเป็นกองไอ้นี่เริ่มเป็นกีตาร์แล้วเราเป็นอะไรอ่ะผมไม่เป็นอะไรเลยแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะแล้ววันหนึ่งมีเพื่อนเลยบอกถ้าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยไปร้องเอาไว้จนได้นะเห็นบอกว่าร้องเพลงอย่างจริงจังเนี่ยพอมาร้องก็ร้องไปเรื่อยๆแต่ม.4 แต่มาร้องอย่างจริงจังตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยอยู่ปี2ครับเริ่มร้องยังไงคะนั้นวินแคลอรี่อะครับวินก็ชวนไปเล่นดนตรีกลางคืนเฮ้ยเดี๋ยวจากร้องนักร้องธรรมดาคนหนึ่งวันดีคืนดีวินมาชวนไปเอ้ยอาชีพหากินมันโดดจีบมาเลยนะไม่ได้เก็บตังค์มานะเฮ้ยถามจริงวินทำไมวินถึงเห็นว่าเฮ้ยปั๊บเราไปร้องหากินกันวินเขาต้องเห็นว่าเสียงคุณดีแหละถ้าไม่ครับเอาไม่คือวินน่ะรู้สึกว่าอยากเล่นดนตรีกลางคืน
ป็นความอยากของวินใช่แล้ววินก็จะหานักร้องไปหลายๆคนในหอที่อยู่ในหอเดียวกันจนสุดท้ายมันไม่มีใครแล้วเนี่ยผมเป็นรูมเมทวินก็บอกไปได้กันแล้วคือตอนที่ไปร้องผมก็ไม่รู้ว่าเล่นดนตรีกลางคืนมันคือแบบไหนผมก็แต่งตัวไปก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะผับหรืออะไรผับหรืออะไรผับโอ้โหเข้าผับด้วยเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแนวได้มาเป็นร้องเพลงอาชีพอ่ะแล้วเป็นยังไงถึงได้มาออกอัลบั้มเข้ามาประกวดใน First Stage ครับคืออันนี้ก็จะเป็นดวงเหมือนกันคล้ายๆของพี่วุฒิก็คือว่าที่ร้านผมมีดีเจและดีเจอ่ะส่งผมเข้าไปร้องซึ่งผมมาคิดว่าการร้องเพลงในรายการเนี้ยมันคือการร้องเพลงที่ไปยืนร้องข้างๆเวลาที่ก็มีรายการอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตึ้งอะไรแบบร้องเข้าช่วงเราก็คิดว่าแบบนั้นแต่พอไปถึงมันดันกลายเป็นประกวดพอไปประกวดเนี่ยเราก็ได้พอเราได้เนี่ยพันธะสัญญาของรายการนี้คือคุณต้องออกต้องออกอัลบั้มออกอัลบั้มกับเรามีคนสบประมาทไหมมีคนสบประมาทไหมเวลาเราจะออกอัลบั้มเนี่ยมันจะมีบ้างครับเรายังจำหน้าเขาได้อยู่เลยแต่เราก็มองไปในทางที่ดีนะเรายังจำหน้าเขาได้เดินเข้ามาถึงเขาก็มองเราเขาก็มองทั้งหมดประมาณ10กว่าคนก็ชี้มาที่เราบอกว่าไอเนี่ยไม่มีทางได้หรอกอย่างนี้เลยนะไอ้เนี่ยไม่มีทางได้ไอ้เนี่ยไม่มีทางได้เหรอมันไม่มีประมาทเราใช่ไหมไม่มีทางได้ออกอัลบั้มอะไรเงี้ยออกอัลบั้มไม่ได้ไอ้เนี่ยไอ้น้องเนี่ยไม่มีทางได้ออกอัลบั้มโอ้โหเพราะว่าไม่ไหวใช่แต่ผมเองกลับมาก็เสียเซลล์บ้างนะพี่แต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราได้แล้วคือเรามีที่ในการที่ทำแล้วอันนั้นทำอยู่กับกินบีนะฮะแล้วก็พอทำเสร็จได้ออกสลีฟเลสออกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าออกอัลบั้มครับก็ตอนนั้นออกมาออกมาเรื่อยๆเป็นซิงเกิลเป็นอะไรบ้างแล้วก็จะมาเป็นอัลบั้มแต่ต้องบอกจริงๆนะที่คุณป๊าพบกดดันมากกว่าเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรหาเอกลักษณ์เอกลักษณ์ในการเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการร้องเพลงของตัวเองคือยังไงฮะเพราะว่าจริงๆเราก็คือเราเริ่มต้นมาจากการลอกครับพอถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าห้องอัดจริงๆอะครับที่แบบต้องมันเพลงของเราแล้วเนี่ยอันไหนมันคือเสียงเราผมนั่งจะร้องยังไงล่ะอยู่เป็นเดือนนะครับนั่งแบบอันไหนคือเสียงเราวะอันนี้ก็เสียงพี่คนนี้นี่อันนี้เสียงพี่คนนี้นี่พอถึงเวลาเรากดดันมากจนแบบวันที่เราจะเข้าไปแล้วเราก็แบบโอเคแบงค์วันนี้เข้าไปร้องไปก่อนแล้วกันให้เป็นไกด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยไอ้วันนี้เรารู้สึกว่าเราเข้าไปร้องเป็นไกด์อะมันได้ครับมันได้เป็นเนี่ยพี่บอกได้แล้วเนี่ยเสียงเราอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่สุดใช่ฮะแต่จริงต้องบอกว่าเสียงคุณป๊อปก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์อยู่นะเป็นเอกลักษณ์อยู่นะแล้วร้องลิ้นก็จะหอนใช่ผมป่ะพี่พี่ไปดูสะพานลอยไหนล่ะแล้วเสร็จแล้วพอแบบว่าเราค้นหาเสียงของเราเจอแล้วเนี่ยพอเรามีซิงเกิลของตัวเองครั้งแรกที่จากการร้องเพลงวันนั้นน่ะเราแบบรู้สึกยังไงบ้างคือวันที่ซิงเกิลปล่อยก็จะแบบหวั่นใจนิดนึงว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าแล้วเพลงคนที่ไม่เข้าตาครับมันขึ้นแบบอยู่ดีมันขึ้นสองสัปดาห์ขึ้นอันดับหนึ่งเปลี่ยนชีวิตเลยเหรอเนี่ยใช่เนี่ยและเดือนนึงขึ้นอันดับหนึ่งของทั้งประเทศเห็นบอกว่าพอเพลงเริ่มมีปัญหาคนได้ฟังเสียงร้องแล้วไงต้องรอบอกมีปัญหาครับคนอยากเห็นหน้านักร้องเอาละใช่พอคนเริ่มเห็นหน้าคราวนี้ก็จะเริ่มทำให้ประเทศไทยเสียใจกันคือเพลงขึ้นอันดับหนึ่งของทั้งประเทศใช่คนก็อยากจะเห็นว่ามันเป็นใครใครอ่ะคนนี้คนร้องเพลงอ๋อเห็นหน้าเป็นยังไงอ่ะอ๋ออืมทำไมอ่ะเราชอบนะโอเคต้องถือว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นคนเก่งแต่ต้องนับถืออย่างหนึ่งเขาทำอะไรในด้วยใจรักทำอย่างจริงจังจริงจังและจริงใจต้องบอกว่าอย่างนั้นนะจึงมีวันนี้ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับจะมาคุยกับแรปเปอร์ร่างใหญ่ครับคุณต๋องสองคนฮากันไปแล้วแรปเปอร์ของเราชีวิตจะเป็นยังไงนะต้องบอกนะผมอ่านประวัติชีวิตเขาไม่ธรรมดานะวันนี้นะมีเรื่องราวเยอะแต่จะฮาหรือเปล่าอันนี้อาจจะน้ำตาไหลนะโอเคช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับอยากจะเจอ